สายอินชอบกินข้าวหลามไหมจ๊ะชอบค่ะเพิ่งเอาลงเองค่ะครับหอมมันเป็นพันกว่ากระบอกเผาแบบนี้นะครับแกนเผาก็จะควบคุมไฟนะครับนะใช้ฝีมือจริงๆนะครับห้ามเข้าเนื้อเพิ่มเตานะครับข้าวหลามมันจะมีเสน่ห์ที่ว่ามันจะหอมมากนะสวัสดีเช้าวันใหม่กับหน้าหนาวที่มาเยือนกับช่องเบทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารับชมการทำข้าวหลามที่บ้านปงกลุ่มนะครับคึกคักเลยยามเช้านี้ครับหน้าหนาวก็ต้องมากินข้าวหลามครับมาทักทายสาวงามก่อนห้างหลีเต้เต้ค่ะไม่ซุงอ้อน้องแสงอิงห้างหลีเต้เต้ค่ะวันนี้พอดีว่าข้าวหลามเจ้านี้เป็นเจ้าดังแถวๆบ้านพวกพี่เลยก็ดังไม่ดาวสเก็ตใช่ดาวสเก็ตตื่นหรือยังเนี่ยตื่นค่ะอ๋อจ้ะก็เดี๋ยวจะดูวิธีการทำแล้วก็จะซื้อไปกินก่อนเดินทางต่อเนาะมาถ่ายครัวคุณเอี้ยงใหม่ซุงอ๋อข้าวหลามแม่บัวคำข้าวหลามแม่บัวคำเจ้าอร่อยในโป่งกลุ่มเจ้าวันนี้จะมาดูกรรมวิธีตั้งแต่ล้างบอกมาข้าวใส่ข้าวเลยค่ะแล้วก็ย่างจนหอมไปข้าวหลามเลยขอบอกว่าไม่ได้มาดูวิธีการทำนานมากหลายปีแล้วค่ะก็ขออนุญาตมาดูวิธีการทำแล้วก็ซื้อไปกินด้วยนะค่ะสายอินชอบกินข้าวหลามไหมจ๊ะชอบค่ะชอบกินรสออริจินอลไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่กะทิด้วยแสดงว่าเหมือนพี่เอี้ยงชอบกินแบบธรรมดาแต่พี่ชอบใส่กะทิเดี๋ยวไปดูวิธีการทำด้วยกันเนาะโอ้โหพอคิดถึงจริงมาหานะครับข้าวหลามแม่บัวคำนะมาคือคักคือคักเลยโอ้ว่าปีนี้มันคนจะเยอะครับเพราะว่าขายได้เยอะอะค่ะเพราะว่าฤดูหนาวก็ต้องมากินข้าวหลามเผาข้าวหลามเพราะอุ้ยหอมๆเลยใช่ๆหอมๆแล้วครับข้างในก็มีขายผลไม้ฝรั่งส้มโอนี่ดูวิธีการทำครับว้าวช่วยเยอะเลยเนาะใช่ผู้ช่วยเยอะมากครับวันนี้ครับหืมก็ขั้นตอนก็จะเอามาปอกกระบอกไม้ไผ่แบบนี้เลยนี่คือขูดทุกความสวยงามครับสวัสดีครับแม่บุคคำเขาบอกได้ปลากระเช้นเหมือนครับสวัสดีครับโบกิจการรุ่งเรืองเกินนี่คือไม้ข้าวหลามนะครับหืมโอ้โหครับลองดูอย่างเลยน่ะสาวนี่ต้องลองดูอลังการงานสร้างสองความสะอาดนั่นในกระบอกอ่ะเจ้าครับมีไฟฉายสองด้วยมันใสครับสะอาดแน่นอนเอาไฟฉายสองด้วยหอมหอมจริงนี่คือขั้นตอนดูเศษดินเศษทรายในกระบอกไม้ไผ่นะครับนะครับแล้วเนาะมีหลายอย่างเลยเนาะเคยเจอกับล้างไม่เจอจ้ะไม่เคยเจอไปดูความเป็นใสถุงแพ็คมาอย่างดีเนาะเสร็จแล้วก็จะมาล้างน้ำสะอาดแบบนี้นะครับว้าวนี่ไงครับโอ้โหครับล้างน้ำแล้วก็ล้างนี่ถึงทีนึงเหรอล้าง2 3น้ำนะครับนะแล้วเอาต้องไปตากแห้งหรือเปล่าครับมันต้องตากแล้วจ้ะไม่ต้องตากละครับเอาน้ำทิ้งแล้วก็ส่องดูได้ได้ครับครับว้าวนี่ผมบอกว่าอลังการกว่าปีก่อนๆครับเพราะว่าเราไม่ได้มานานมากนะทีมงานแม่บัวคำโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วเนาะครับหน้าหนาวนี่คือกี่คนนะครับ17 คนเยอะมากครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆดูการทำข้าวหลามนะครับนะเดี๋ยวเราจะอุ่นหนุนไปกินด้วยนะคะนะขึ้นดอยนะคะใช่แคมปิ้งกันอีกแล้วเนาะแต่ยิ่งก็ตื่นเต้นมากวันนี้ครับว้าวนี่นี่เอาทิ้งเจ้านี่มันดำเนาะอ๋อถ้าอย่างเงี้ยเอาทิ้งครับอาจจะขึ้นลาขึ้นอย่างเงี้ยเนาะครับนี่แม่บอกครับก็ใส่ใจรายละเอียดนะโอ้โหก็ยังเป็นข้าวหลามสุดแสนอร่อยครับนี่ยังมาดมโอ้อะไรเนี่ยไม่จะเย็นจะเย็นมากข้าวหลามมันหอมน้องชอบมันหอมใช่ไหมหอมจริงจริงหน้าหนาวเลยค่ะครับก็ต้อนรับหน้าหนาวสุดแสนอร่อยก็สั่งได้นะเจ้ามาทำแคมปิ้งได้เลยครับย่างเองนะเจ้าครับส่งด้วยใช่ไหมครับส่งทั่วประเทศหรือเปล่าครับทั่วประเทศได้ทำไหวไหมเจ้าอ๋อไม่ไหวเฉพาะโซนบ้านเราโซนเชียงใหม่แล้วกันโซนเชียงใหม่อ่ะใครที่ติดตามรับชมคลิปที่อยู่จังหวัดอื่นก็ถ้าเกิดผ่านทางนี้มาแวะชิมได้นะข้าวหลามแม่บัวคำนะขั้นตอนต่อไปทำอย่างแม่ขั้นตอนที่2นึ่งข้าวนี่ก่อนนึ่งข้าวนะนึ่งข้าวอ๋อนี่ขอไปดูนะครับแม่นี่จะได้ข้าวนึ่งกับใช้ข้าวนึ่งนะครับไวหน่อยเนาะขออนุญาตดูนิดนึงนะครับนี่เตาเป็นเตาบ้านๆอย่างนี้นะครับอืมครับแล้วก็เอาไปหมักเอาไปใส่กระทินี่คือข้าวนึ่งนะครับลองร้อนหน่อยสิหรือว่านึ่งพอดีคะอันนี้เพิ่งเอาลงเองค่ะครับว้าวปิดฝาก่อนครับเป็นเตาอังโล่ยักษ์แบบนี้เลยนะครับทุกอย่างมีขั้นตอนนะครับให้น้องอิงช่วยครับปิดจะได้นี่อ้าวใส่อิงจะเย็นปิดได้ไหมเนี่ยเขามีล็อกของเขาหรือเปล่าจะเป็นล็อกแน่เลยครับอ่ะ
ปิดสนิทละโอเคมาเข้ามาดูขั้นตอนข้างในดีกว่านะครับนะโอ้โหของอร่อยใกล้บ้านนะครับนะแม่โบคำก็ใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่กระบอกไม้ไผ่นะครับนะโอ้อันนี้มีเครื่องยังเพิ่มนะครับแม่โบคำเนี่ยมีเครื่องคั่นกะทิเจ้าเครื่องคั่นกะทิว้าวทำเองหมดเลยครับโอ้โหทุกอย่างมีขั้นตอนแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้คือขั้นตอนนะครับเนี่ยเอากากมะพร้าวมาปิดจุกไว้นะครับปิดหัวพร้อมกับใบเตยใบเตยด้วยเพิ่มความหอมนะครับแม่ความหอมหน่อยเอากากมะพร้าวรวมกับใบเตยแบบนี้นะกัดไปครับแม่แล้วก็ไปเผาแต่เราจะมาดูนี่ก่อนที่เบียร์ได้ได้อะดูพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อะไรเอ่ยกะทิกะทิที่ทำเองโอ้กะทิหอมมันครับคือเคี่ยวกันแบบหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีหลายไส้นะครับไม่ไส้ของพ่อตอนนี้จะเป็นรอดงาทอดงากระถั่วดำเหนียวดำมีงาแล้วก็มีถั่วดำนี่ไงคะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำนี่ตอนนี้จะเป็นรอดงาชอบกินข้าวเหนียวดำนี่งานะผสมกะทิครับเบทิพชอบกินกะทิหอมครับหอมเลยครับเดี๋ยวพี่นกสูงข้าวโชว์หน่อยเนาะเดี๋ยวจะโบนถั่วดำงานะครับนะก็หอมๆเลยนะแล้วก็ข้าวเหนียวที่ใช้นะครับแบบนี้ครับผสมกับกะทิคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่กระบอกไม้ไผ่ไปด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับวันหนึ่งนี่ประมาณกี่กระบอกครับพี่ตอนนี้น่าจะเป็นพันเป็นพันกว่ากระบอกว้าวแต่ยิ่งพันกว่ากระบอกนะกินไหวไหมไม่ไหวโอเคให้กระบอกเดี๋ยวก็อิ่มเลยนะเดี๋ยวเราจะอุ่นหนุนเนาะครับช่วยเดี๋ยวดูขั้นตอนกันครับก็ขอบอกว่าตื่นเต้นอลังการมากครับทีมงานก็เยอะขึ้นนะครับนะครับขายดีไปดีที่ดูจากทีมงานนะครับ17คนใช่เกือบมี 5-6 คนนะแม่เนาะสีนี่คึกคักมากเริ่มขายเร็วด้วยนะช่วงเนี้ยพอใส่กระบอกเสร็จก็จะเอามาปิดจุกแบบนี้นะครับอันนั้นไม่ก็เลยโอ้นี่คนไม้มาอีกโอ้ไม้มาเรื่อยๆนะฮะบอกว่ามาเรื่อยเลยโอ้โหครับอ๋อผสมแล้วครับเนี่ยดูที่การผสมของพี่สาวหน่อยก็จะเอาข้าวมาใส่หม้อแบบนี้นะครับนะครับใส่งาเข้าไปมีสูตรของเขาเนาะครับครับแล้วก็กะทิต้องกะพอประมาณนะอันนี้จะแกงเกินกะทินี่ก็มีสูตรของเขานะครับนะครับต้องคนก่อนเนาะแล้วก็ผสมกับหม้อแบบนี้นะกลืนดีมากเลยครับนะแต่ยิ่งน้ำลายไหลหลังกล้องน่ากินน่ะครับคือเขาแบบนี้นะครับหอมๆเลยอ่ะครับหอมกะทิใช่ผมเจ้าดังที่ดอยสะเก็ดนะบ้านโคกุ่มนะครับเนี่ยใครมาแถวนี้ถ้าไม่ได้มากินข้าวหลามก็ถือว่าพลาดนะครับนะไม่ถึงใช่ไม่ถึงเลยว่าหน้าหนาวก็ต้องมาจับข้าวหลามนะครับมีทุกช่วงไหมคะข้าวหลามจะมีเฉพาะ6เดือนหน้าหนาวจ้า6เดือนหน้าหนาวครับช่วงนี้ก็เทศกาลข้าวหลามมาแล้วนะครับแม่บอกคำเจ้าดังของเราครับนี่จะมีกล้วยแล้วก็เทใส่แบบนี้เลยครับรู้ขั้นตอนเนาะรู้คนมาในการใส่ข้าวนะคล่องแคล่วมากเลยครับปีนี้รู้สึกว่าจะรวยเนาะเริ่มเร็วเริ่มทำเร็วที่จะเริ่มนะแต่ช่วงนี้เริ่มไปลายเดือนกันยาลูกค้าเรียกร้องหนักนะอ๋อโอ้ปีหนึ่งทำแค่6เดือนนะอีก6เดือนก็จะพักก่อนพักจะเป็นหน่อไม้เนาะอ๋ออีก6เดือนเป็นหน่อไม้ทำแจกเลยเนาะโอ้หลายอย่างนะมีสินค้าต่อเนื่องเลยถ่ายทำสมัยตั้งแต่ยังเป็นร้านเล็กๆนะมีพนักงานไม่กี่คนเองนะตอนนี้เขาบอกว่าไม่หวานไม่ไหวสุดๆครับขอบคุณพี่สามนะครับผมครับไปดูเผาต่อต้อปอกพอใส่จุกแบบนี้ทางคุณแม่เสร็จแล้วก็จะเอาไปเผาต่อใช่ไหมครับเผาทางไหนเอออ๋อนี่ง่ายสักอิงก็จะมาเผาแบบนี้นะครับปิ้งย่างใช่นี่วิธีการเผาก็จะควบคุมไฟนะครับนะตอนแรกก็บอกเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้แต่พอเผาไปเรื่อยๆสีเขาจะเปลี่ยนนะเป็นสีเหลืองกับสีเขียวอ่อนโ
องควบคุมไฟดีๆใช้เวลาเผาประมาณกี่นาทีครับแม่ครึ่งชั่วโมงได้แล้วเนาะอ๋อครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับนะโอ้โหทำเป็นธุรกิจเลยเผาเสร็จแล้วครับอ๋อเผาเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ปลาอุ่นๆอันนี้คือได้แล้วนะแม่ได้แล้วจ้ะแบบนี้ได้แล้วนะครับโอ้เตาเผามี2จุดนะคะโอ้ตอนนี้เตาเผาเพิ่มอีกจุดนึงแล้วจุดนู้นดีกว่าโอ้โหจัดไปป่ะพอเผาเสร็จก็จะเอามาเหลาเพื่อความสวยงามแบบนี้นะครับนี่ขั้นตอนต่อจากการเผานะเห็นมั้ยว้าวก็จะมีแต่ละแผนกนะครับนะเผาแผนกเหลาไม้ไผ่นะครับนะโอ้ขั้นตอนนี้ต้องใช้ฝีมือเนี่ยครับโอ้นี่ไงครับนี่ดูการเหลาขั้นตอนกรอบที่สุดเลยสนใจเหรอแล้วจะได้กินเห็นอย่างนี้แล้วอยากกินแล้วนะขั้นตอนนี้ก็ใกล้สำเร็จแล้วนะครับเราเพื่อความสวยงามเราถึงเอาไปจำหน่ายได้นะครับแบบนี้เลยครับบอกก็ต้องห้ามเข้าด้วยใช้ฝีมือจริงๆนะครับห้ามเข้าเนื้อครับหนาเกินไปก็ไม่ดีบางเกินไปก็ไม่ดีนะแม่หนอครับอ๋อดูครับโอ้หลายคนเลยเราไม่เยอะมากเลยครับเดี๋ยวพาอีไปดูย่าฝั่งนู้นดีกว่าได้เลยโอ้โหลำเลียงกระบอกไม้ไผ่มาเป็นกระบะรถแบบนี้เลยนะธุรกิจไปได้สวยครับไม่ธรรมดาครับเห็นไหมลำเลียงกระบอกไม้ไผ่เสร็จแล้วก็เอาไปทำความสะอาดตามขั้นตอนที่เราได้ถ่ายทำก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะแล้วก็มาดูอีกเตานะเมื่อก่อนเตานี้ไม่มีนะตอนนี้เตานี้เพิ่มมาอีกหนึ่งเตาว้าวสวัสดีครับโอ้โหสุดๆแสงอิงเมื่อก่อนพี่มานี่เตานี้ยังไม่มีนะครับเพิ่มเตานะครับโอ้โหเอาให้พอกับท้องตลาดเลยรอบนี้ต้องคอยปีนไปปีนมาแบบนี้30 นาทีใช่ไหมคะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับขั้นตอนเผาก็ต้องคุมไฟแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆให้สีเขาเปลี่ยนแบบนี้ครับอันนี้สุกแล้วเหรอคะครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับโอ้โหโอ้ไม่ธรรมดาครับแต่ละขั้นตอนครับต้องใช้ฝีมือนะเดี๋ยวอุ่นเหนียวหนุนชอบกินไส้อะไรข้าวเหนียวดำกับไส้ไม่มีไส้ค่ะอ๋อแล้วก็ไม่ใส่กะทิด้วยโลเขาใส่กะทิครับที่นี่ครับอร่อยนะกะทิครับเขามาครับไปเตาใหม่นะครับเนี่ยสุดๆครับราคาจับต้องได้นะครับกระบอกละ35 บาท3กระบอก100นี่ถ้าจะให้คุ้มต้อง3กระบอกไปเลยนะครับก็เมาๆไปเลยค่ะครับอร่อยได้เลยสีแดงนี่คือไส้เหรอครับข้าวเหนียวดำสีแดงข้าวเหนียวดำสีน้ำเงินแล้วครับงาเจ้างาแล้วสีดำนะครับสีดำกะทิล้วนอ๋อกะทิล้วนกอกะทิล้วนอันนึงครับกะทิล้วน1อันข้าวเหนียวดำครับเอาเลยครับไปเลยครับครับเดี๋ยวให้แม่โบคำมาฝากเพจนะครับน้องลูกสาวกันได้เหรออ๋อนี่น้องสาวของน้องแย้มหรือเปล่าเนี่ยน้องอะไรนะน้องเนยเหรอน้องออมออร้านร้านอ๋อคล้ายๆกันจำได้อยู่ที่เข้าใจผิดนึกว่าเป็นน้องสาวของน้องแย้มคล้ายๆกันเป็นร้านเนาะยังไม่เหมือนกันเต้นเหมือนกันว่านี่ครับก็เดี๋ยวน้องขอฝากเพจไม่บอกคำหน่อยนะครับเพจอะไรครับข้าวหลามกะทิป้าบัวคำค่ะข้าวหลามกะทิป้าบัวคำปุ๊บ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 เด้งให้เนาะนี่ครับใครสนใจผ่านมาแถวนี้แวะซื้อได้อุดหนุนได้ในเชียงใหม่นะแต่ต่างจังหวัดน่าจะยังไม่ได้ส่งเนาะเพราะว่าแค่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่พอขายแล้วขายไม่ทันละครับเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทร
ปั๊มยังไงนี่0811804126นะครับโอ้โหข้าวเหนียวดำถั่วดำงาขี้ม่อนกะทิเปล่าโอ้โหครับยังไงขอบคุณมากนะครับสาวครับนี่ขายดิบขายดีป่ะอุ่นนุ้นอุ่นนุ้นแล้วก็เดินทางต่อครับป่ะชิมโชว์ก่อนสิได้มาถึงแล้วก็ต้องชิมโชว์หน่อยใส่อิงจัดการใส่เหรอคะข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำนะนี่ไงเขาจะปิดด้วยกากมะพร้าวค่อยปอกทีละหน่อยใหญ่ๆมันจะออกค่อยๆลอกทีละหน่อยค่อยๆลอกครับนี่มันหล่นเหรอครับใส่อิงเอาเงินเนียนไปเนาะครับติดเล็กๆใกล้ๆดูใกล้เสียดายใยมันนะใยก็อร่อยใช่ไหมครับน้องชอบกินข้าวหลามนี่จะมีเสน่ห์แต่ที่ว่ามันจะหอมมากนะครับกินได้แล้วใช่ไหมได้แล้วชิมโชว์หน้าร้านเลยครับการันตีความอร่อยครับจากแม่โบคำนะครับนี่ดูความคล่องแคล่วของตัวเองไงซื้อบ่อยไหมหนุนบ่อยครับน้ำน้อยมันหอมไหมมันจะตีนหน่อยครับน้องไม่เคยกินข้าวหลามแบบนี้ส่วนมากน้องกินแบบหลามเองทุกๆถ้ากินแล้วจะติดใจแต่ยิงเขาบอกอร่อยจริงไงล่ะเป็นไงมั่งมันครับอุ่นนุ่นเพิ่มอีกได้นะถ้าทิ้งไว้ประมาณวันสองวันมันจะติดตอนนี้ครับอันนี้คือข้าวหลามสดๆใหม่ๆเดี๋ยวลุยกันต่อนะเติมข้าวหลามเสร็จแล้วนะครับต้องขอบคุณแม่โบคำมากนะที่ให้เรามาถ่ายทำในร้านซึ่งร้านก็พัฒนาไปไกลเลยถ้าเทียบกับปี2ปี3ปีที่แล้วนี่โอ้โหถือว่าโตขึ้นเยอะเลยนะครับก่อนกับร้านตรงกันข้ามก็จะเป็นร้านขนมจีนส้มตำนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะขายข้าวหลามก่อนขายข้าวหลามก่อนเพราะว่าฤดูข้าวหลามมาแล้วอ๋อมีอะไรเนี่ยขายข้าวสารไม้ไผ่สารของที่ระลึกโอ้นี่ครับโอ้แต่ยิงสนใจนะครับนะนี่งานแฮนด์เมดเนาะครับไม่แพงด้วยนี่ใส่ยังคะอันนี้ต้นจะเอาไปเป็นกระเป๋าค่ะอ๋อกระเป๋านะภาษาเห็นแล้วก็อยากจะอุ่นนุ่นนะอันนี้ร้านเพิ่งเปิดใหม่ครับรู้ไงครับเพิ่งเปิดใหม่เนาะปกติจะขายขนมจีนกับส้มตำแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีของที่ลึกมาฝากมาขายแล้วโอ้ยยังจะเย็นป้ายจะหล่นที่เกาหลังมีเสือตัวอย่างครับก่อนแห่งนี้แล้วก็นี่ร้านอยู่นี่ครับวันนี้ปิดอยู่นะปกติครัวคนเองจะมาอุ่นนุ่นนะครับขนมจีนนะครับส้มตำอร่อยมากครับโอ้โหของบ้านๆเลยจากเสิร์ฟกาแฟน่ารักอะไรเนี่ยโอ้ทาสเหรอโอ้ทาสวยฮะทาสไม่ไผ่สวยมากครับเท่าไหร่น่ะน้องทาสไม่ไผ่เล็กอ่ะ120บาทไม่แพงนะครับไม่แพงเอาไปใส่ของเราเนาะครับชอบสีอะไรโอ้โหมีกระปุกออมสินด้วยกระปุกออมสินไม้ไผ่แซกอิงเก็บเงินได้เลยนะเนี่ยไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนอ่ะเล็กขนาดนี้เหมาะครับกระปุกแบบนี้ครับมาอุดหนุนในนี้แล้วกันแล้วกล่องทิชชู่ครับมีกล่องทิชชู่ด้วยแล้วก็คนเอ็งอุดหนุนถาดที่จริงก็อันนั้นสวยมากเลยแหละเนาะครับตามราคาสวยเพ้อเนาะเจกันน่ะมันดูแบบโหสวยอ่ะนี่หล่อไหมพี่น้องหล่อไม่ไผ่โอ้หล่อไม่ไผ่นี่จริงอ่ะก็ได้น่ะรักโลกเลยนะเป็นไผ่เป็นอันเจ้าอันละ5บาทอันละ5บาทนะครับหลอดหลอดอันนึงนี่สามารถเอามาใช้ต่อได้เนาะครับไม่เอานี่อันครับคุณนุ่นแล้วครับช่วงนี้ก็หน้าไฮนะภาคเหนือก็จะมีมนต์เสน่ห์ครับใครมาเที่ยวก็มาแวะชมแวะชิมได้นะครับข้าวหลามแม่โบคำแล้วก็มีของที่ลึกอยู่ตรงข้ามขายนะครับโอ้โหนี่อะไรน่ะแสงอิงที่ใส่ของค้างค่ะแบบนี้ค่ะเฮ้ยแสงอิงจะทำเสน่ห์ใครเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆที่ติดตามน้องแสงอิงก็นะครับทุกคนจะได้หลงจะได้ตามไหมอ๋อหลงตามน้องแสงอิงจะได้เข้ามาดูเยอะๆนะครับนะครับน้องแสงอิงจะได้เป็นนางเอกเรื่อยๆนะครับของที่เราเลือกส่งออกได้นะครับเฮ้ยพี่ยังเอาไปเก็บผักแต่อันนี้ไซส์ใหญ่มากน้องเจ้าแล้วเพจนี่เพจเดียวกันกับเจ้าอันนี้เพจออมเฟอร์นิเจอร์ฝากเพจ Facebook ออมเฟอร์นิเจอร์นะคะกับเพจศิลาแบมบูค่ะอ๋อเดี๋ยวเด้งให้กันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับขอบคุณมากครับสาว
แตงกิ้งได้อะไรเนี่ยอุดหนุนค่ะมีหลอดแล้วก็ตะลิวอ๋อแล้วก็ถาดแล้วก็ข้าวหลามข้าวหลามจัดไปครับป้าไปแวะคาเฟ่ก่อนเดินทางกันต่อเนาะครับไปเลยดีกว่าสาวๆพี่สองคนนั่งรถไปนะน้องขี่ไม่กวาดไปไปเลยดีกว่าเป็นแม่มดละครับไงขอขอบคุณแม่บัวคำมากๆนะครับเนี่ยสวัสดีจ้าครับไงเดี๋ยวเด้งเพจเด้งเบอร์ให้นะครับแม่บัวคำเนาะในโซนเชียงใหม่นี้ส่งได้เนาะส่งได้จ้ะอ๋อเฉพาะเชียงใหม่ครับได้เลยครับเดี๋ยวไว้มาอุ่นๆมานะครับแม่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ